หลังจากการลงประชามาติแยกเอกราชของแคว้นกาตาลุญญาในสเปนได้ผ่านพ้นไปอย่างทุลักทุเลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้มีผู้บาดเจ็บเกือบ900คนนะครับล่าสุดในวันนี้ทางกลุ่มแรงงานแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนการประกาศเอกราชก็ได้นัดหยุดงานและชุมนุมประท้วงกันทั่วแคว้นครับสถานีรถไฟธุรกิจร้านค้าและโรงเรียนทั่วแคว้นกาตาลุญญ,ญาต่างก็ปิดทําการในวันนี้ครับ ขณะที่ท่าเรือและรถไฟในเมืองบารเซโลนาลดการให้บริการตามการเรียกร้องของสหภาพแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมที่สนับสนุนเอการาชเพื่อร่วมประนามการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของตำรวจสเปนที่เข้าขัดขวางการลงประชามติทำให้มีผู้บาดเจ็บเกือบ900คนเมื่อวันอาทิตย์นอกจากนี้แรงงานและผู้ประท้วงอยังรวมตัวเดินขบวนและปิดกั้นถนนหลายสายครับ การหยุดงานและการเดินขบวนประท้วงวันนี้มีขึ้นขณะที่ฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองในกาตาลุนยากำลังศึกษาหนทางประกาศเอกราชตามผลประชามติที่ออกเสียงท่วมท้นเกือบ90%สอร์เซนสนับสนุนการแยกตัวจากสเปนและหวังดึงนานาชาติเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยก,กับสเปนรวมทั้งเรียกร้องให้ตำรวจสเปนถอนตัวออกไปจากกาตารุนยาครับกาลัสปุชดามนผู้นำแคว้นกาตาลุนยาถแถลงเมื่อวานว่าผลประชามติของกาตารุนยาไม่ใช่เรื่องภายในประเทศครับ จำเป็นต้องมีการไกลเกลี่ยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาริยโนราฮอยของสเปนพบหารือกับผู้นำพักการเมืองต่างๆเพื่อหาจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับประชามติที่เกิดขึ้นและขอบคุณผู้นำยุโรปที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญของสเปนซึ่งห้ามการจัดประชามติแยกดินแดนขณะที่รัฐสภายุโรปจะเปิดการอภิปรายวาระพิเศษเรื่องกาตาลุญนยาในวันพรุ่งนี้ครับ